ขอตัวสักครู่นะครับข่าวดีครับอะไรคะเพื่อนผมจะกลายเป็นนิ่งร้านใหม่อยู่ในเมืองนี้ดีเลยค่ะเริงจะได้ออกไปข้างนอกบ้างอยากอวดเพชรใจจะขาดอยู่คันเนี่ยก็ลงไปนะไปค่ะพ่อถ้าทางจะเลยเถิดอีกละพ่อส่งคนมาเลยนะคะหนูคงต้องตัดไฟกับต้นลมขอบคุณค่ะพ่อเริงเบื่อดินเนอร์อยู่แต่ในห้องนอนอยากอวดตัวอวดเพชรบ้างนะคะนะคะเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงนะครับค่ะค่ะมีอะไรคะปล่อยฉันสิจับฉันไว้ทำไมล่ะบอกให้คนของคุณหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่อยู่นี่ผมจะโกรธแล้วนะและถ้าผมโกรธคุณรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นใครแล้วนี่มันอะไรกันอะถ้าแค่จะนอนกับผัวชาวบ้านหัดจำหน้าเมียเขาไว้ด้วยจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้ผัวเมียนี่มันอะไรกันอะตอบอีกสักชดซิได้แก๊งว่าอะไรเป็นอะไรจ้าพอเลยดิวคุณทำแบบนี้มันไม่ถูกถ้าคุณจะมาเนี่ยคุณต้องบอกผมก่อนสิผมจะได้ไม่ต้องเดินมาด้วยไม่ชอบเห็นภาพความรุนแรงถ้าดิวโทรหาแล้วคุณไม่รับอ่ะจะบอกได้ยังไงล่ะคะส่งข้อความมาสิส่งแล้วจะอ่านไหมเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรกันแล้วทำไมคุณถึงไม่ปกป้องเลยปกป้องเหรอเธอคิดว่าคนอย่างสุรทินจะปกป้องเหรอสิ่งเดียวที่เขาจะปกป้องก็คืออวัยวะที่เขาไว้ใส่ถุงยางเท่านั้นแหละคุณเทนช่วยเราด้วยค่ะคุณเทนจะช่วยอะไรกันฉันบอกแล้วมันคนละช่วยกันหยุดเลยจะตบจะด่าจะจิกอะไรก็เชิญเลยผมต้องคานแล้วมันอยู่แล้วฟังไว้นะเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่โดนคนของฉันตบสั่งสอนแต่เป็นคนที่นับไม่ถ้วนบางคนรู้ว่ามีเมียและยังไม่ยุ่งแบบนั้นฉันจัดหนักแต่ในฐานะที่เธอไม่รู้ฉันมีโปรโมชั่นให้ลุมเลยจะได้จบไวๆมาไปมาไป